กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินที่คุยกันนะครับเรื่องที่กชนั้นเรื่องที่จะสร้างวินัยการออมให้กับแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบการนะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณจารุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากชช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็จะทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการประมงวงเงินโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทโดยธนาคารออมสินให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน10ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ4ต่อปีกำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน7ปีสำหรับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ครอบครองในเรือประมงขนาดตั้งแต่60ตันครอสขึ้นไปรวมถึงมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีสามารถใช้หลักประกันในการขอสินเชื่ออย่างเช่นเรือประมงที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์หรือใช้บสย.ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนดก็ได้นะครับทั้งนี้ก็สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2564ครับบริษัท TTW จำกัดมหาชนนะครับได้เตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นพร้อมกับเดินหน้าบริหารจัดการระบบการผลิตน้ำประปาให้มีความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO และยังคงสามารถจ่ายน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นทั้งเพิ่มแผนคุมเข้มเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานการดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงานและโรงงานผลิตน้ำประปาทุกแห่งลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสพร้อมกับส่งต่อกำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องครับสำนักงานกสทช.ก็ดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายดิจิตอลทีวีในพื้นที่ภาคเหนือไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายน2563หากดิจิตอลทีวีไม่มีสัญญาณหากดิจิตอลทีวีไม่มีสัญญาณรอหลังเวลา 17:00 น.นะครับแล้วก็ปรับจูนใหม่สัญญาณดิจิตอลทีวีก็จะกลับมาให้ชมครบเหมือนเดิมได้สำหรับพื้นที่อื่นๆนะครับสามารถตรวจสอบวันและก็เวลาของการปรับจูนสัญญาณในพื้นที่ของท่านพร้อมศึกษาแนวทางของการปรับจูนกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือว่าเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์คือ700.nbtc.go.th 700นะครับnbtc.go.th หรือว่า call center คือ020-700-700 020-700-700ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ทำการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งตู้สินค้าในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนแผนพัฒนาโครงการหลัก3โครงการของท่าเรือแหลมฉบังได้แก่โครงการพัฒนาระยะที่3ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่กำลังเพิ่มขึ้นในอนาคตโครงการต่อมาเป็นโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังและสุดท้ายนะครับโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่งหรือท่าเทียบเรือ A เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งกับท่าเรือแหลมฉบังนะครับมาถึงกิจกรรมครับวันนี้ในรายการจัดเตรียมกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งทาง SMS ที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลคือธนาคารสินแนะนำให้ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้โดยสินเชื่อบ้านจะต้องไม่เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับถึงวันที่31ธันวาคม2564ถึงสิ้นปีหน้าเลยนะครับคำถามครับธนาคารออมสินแนะนำให้ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ถามว่าเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรนะครับเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่วันที่เดือนอะไรเดือนด้วยนะครับปีพ.ศ.อะไรปีพ.ศ.ด้วยนะครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075
422-1075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สื่ออย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระบวนการสินต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับสองรางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีท่านเดียวเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปส่วนครับช่วงหลังครับจะในการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังแล้วชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดในรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการสร้างวินัยการออมของแรงงานนอกระบบแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับพูดคุยกับคุณจรุลักษณ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจรุลักษณ์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับกช.จะเข้าไปดูเรื่องของการออมในแรงงานนอกระบบได้ยังไงฮะคุณจรุลักษณ์ครับก็จริงๆตอนนี้ที่เราทำนะคะเราก็พยายามจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้คนแรงงานนอกระบบที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยมาออมกอช.เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยพยายามที่จะลงพื้นที่นะคะคแล้วเราก็มีการจับมือกับทางสสว.นะคะเพื่อจะสร้างวินัยการออมประกอบการรายเล็ก SME ต่างๆเนี่ยค่ะครับว่าเมื่อเขามีธุรกิจทำแล้วเขาก็ต้องมีการบริหารเงินส่วนตัวเขาในการมีการจัดเงินมีวินัยในการออมกับโดยที่ต่อยอดกับกอช.นะคะจะเป็นสิ่งที่ถ้าจะได้คุ้มสุดนะคะในการออกมาค่ะกับมันจะยากไหมฮะเพราะว่าปกติรายได้เขาก็ไม่ได้คงที่คงวาอะไรอยู่แล้วเนี่ยฮะใช่เขาต้องจัดเงินนะคะต้องจัดเงินใช่ไหมฮะต้องจัดเงินต้องวางแผนการเงินเลยนะคะว่าเงินที่ในปั๊มร้อยบาทเนี่ยคุณจะต้องจัดกันยังไงเนี่ยคุณต้องหักเป็นเงินออมไว้ก่อนส่วนหนึ่งครับนะคะออมยังไงให้มันคุ้มก็ต้องหาโปรดักต์หรือหากองทุนที่มันเหมาะสมนะคะกับตัวเองเราจะต้องมีเงินออมสองส่วนคือออมระยะยาวคือเพื่อการเกษียณส่วนหนึ่งครับอีกส่วนนึงคือออมแบบใช้จ่ายแบบฉุกเฉินหรือใช้จ่ายระยะสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องมีอะค่ะครับที่เหลือก็ไปใช้ไปคือต้องหักเงินออมก่อนนะเพราะเนื่องจากว่ารายรับอาจจะมีแค่ขาเดียวแต่รายจ่ายเราสามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ค่ะครับนั่นนี่ครับที่คือมันเป็นการออมที่กว่าจะเห็นผลก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งอันนี้เราจะทำยังไงเข้าใจฮะจริงๆบอกว่าการออมยิ่งนานยิ่งยาวยิ่งดีสำหรับคนออมนะคะถ้าเราไม่เก็บกันเลยไม่รู้ตัวจน50-60กว่าแล้วเนี่ยครับพอถึงตายแล้วเราไม่มีรายได้เลยไม่มีสวัสดิการที่ไหนเลยเงินเก็บต้องมีเท่านี้แล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะต้องตระหนักรู้อย่าหมิ่นเงินน้อยนะคะว่าลองค่อยๆใส่ตั้งแต่เดือนละ100บาทไปก่อนภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะฮะก็เก็บไปอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่สมมติมีเงินอยู่300บาทลองแบ่งกันเก็บสิครับ100นึงไว้อยู่ใต้หมอน100นึงไว้สำหรับเก็บไปธนาคารอีก100นึงใส่กอช.ครับไอ้ใต้หมอนคือเอาไว้ใช้จ่ายประจำวันไอ้อยู่กับเงินฝากก็เอาไว้จ่ายประจำวันกลางส่วนกอช.ก็เก็บลืมไปเลยครับต้องดูซิว่าถึงเวลาจะมีประโยชน์ยังไงอย่าไปคิดถึงมันใช่ค่ะจะเห็นผลเพราะว่าของเราเป็นออมภาคสมัครใจอยู่แล้วคือว่าการออมของเราไม่ต้องเท่ากันทุกปีค่ะสมมติปีนี้ตั้งใจใส่เดือนละ100ปีหน้าอาจจะใส่สักครั้งเดียวไปเลย 2,000 ปีถัดไปก็จะเป็นสักไม่ใส่เลยหรือไม่มีอะไรแล้วแต่ก็ยังอยู่บังคับสถานะยังอยู่ใช่ค่ะก็ต้องออมแต่อย่าให้มีวินัยกันอย่างน้อยปีละครั้งต้องออมปีละครั้งครับใช่ค่ะต้องเก็บตังค์อันนี้เราต้องอธิบายเขาไหมว่ารายละเอียดของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ส่วนมากก็จะอธิบายแล้วค่ะว่าการออมสำคัญยังไงแล้วการออมกับปอชยืดหยุ่นขนาดไหนครับเพราะช่องทางการเข้าถึงเราก็ที่ว่าครบนะคะมีทั้งอยู่ในมือถือสมาร์ทโฟนมีทั้งธนาคารของรัฐ4แห่งมีทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสและมีทั้งตัวแทนจากหมู่บ้านที่เราทำกันอยู่แล้วนะคะหมู่บ้านต่างๆแล้วก็มีเขาอะไรอะทางพื้นที่ระดับอำเภอทั่วประเทศแล้วก็ทางจังหวัดนะคะกับได้หมดเลยท่านจะเป็นสมาชิกโครงการอะไรก็แล้วแต่หรือมีประกันอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวค่ะนอกจากนะคะนอกจากคนที่เป็นข้าราชการประกันสังคมมาตรา30ตามไอ้3339คือเป็นมีเงินเดือนประจำอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าเขามีของเขาแล้วแต่กลุ่มนี้คือกลุ่มชาวบ้านนักเรียนนักศึกษา15ปีขึ้นไปจริงอยากจะให้เด็กๆนะคะผู้ปกครองเนี่ยออมให้ลูกโดยผ่านกองทุนกอช.เพราะเราเก็บเงินให้ลูกไปแล้วปกติถูกไหมคะแล้วก็ให้ลูกไว้นะคะก็จะเก็บเงินในกองทุนนี้แบ่งมาบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งอันนี้ผมสมมติอย่างนี้ได้ไหมฮะคุณจารุรักษ์ว่าอย่างสมมติท่านอาจจะเป็นแม่ค้าในตลาดสดหรือว่าตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งท่านไม่มีรายได้ประจำอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าท่านสามารถหารายได้ได้ในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันหรือว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนหรือปีนึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านอาจจะเปิดเป็นกอช.ให้กับทางให้ลูกของท่านก็ได้ก็ได้ค่ะสมมติท่านอายุ60ใช่ไหมครับตั้งแต่บางคนอายุ60กว่าตายแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วยังไงก็เอาลูกหลานมาออมแทนก็ใช้ให้สิทธิ์ลูกไปแล้วก็เก็บให้ลูกไปครับครับนะคะมีแล้วก็ส่งเดือนรายเดือนรายปีแล้วแต่เราไม่ได้บังคับอะค่ะมีขั้นต่ำไหมฮะว่าต้องเดือนปีละเท่าไหร่ขั
ั้นต่ำ50 บาทต่อปีขั้นสูง13,200 บาทต่อปีทั้งเอง13,200เอา12หารก็ตกประมาณ 1,100 บาท 1,100 บาทต่อเดือนนะครับเอาตีว่า 1,000 บาทถ้วนแล้วกันนะฮะ 1,000 บาทถ้วนเนี่ยทางรัฐบาลจะสนับสนุนด้วยหรือเปล่าสมทบด้วยไหมก็คือสมทบถ้าเป็นช่วงเด็กอายุนะ15-30ปีได้ครึ่งนึงแต่ไม่เกิน600บาทไม่เกิน600ก็คือ500เอาง่ายก็คือสมมติเขาออมมา1,000 เดือนละ 1,000 เดือนละ 1,000 เนี่ยเดือนแรกได้500รัฐบาลสมทบครับเดือนถัดไปได้อีก100บาทเพราะว่าเนื่องจากว่ามีวงเงินแคปเขาเป็นปีละ600แต่ถ้ามองว่า 12,000 เป็นเงินต้นนะคะแต่ว่าจะฝากเดือนละ 1,000 เนี่ยได้ไป600บาทจากภาครัฐเนี่ยมันตกกับ 4.5% 4.5 เกือบ 5% นะใช่ค่ะเพราะสมทบได้เลยนะคะไม่ต้องลุ้นได้อันนี้ไม่ต้องไปฝากธนาคารนะไม่ทองก็คือได้เลยจากเงินสมทบแล้วก็เงินก้อนเนี่ยเราก็ไปบริหารจัดการให้งอกออกมาอีกประมาณ3ต่อปีฝากธนาคารก็ได้แค่บาทไม่ถึงบาทด้วยซ้ำไปใช่ค่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้จะดีกว่าปีหนึ่ง12,000คิดง่ายๆแล้วกัน12,000ได้คืนมา600รัฐบาลจ่ายสมทบให้นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่ได้มาแต่จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของเรานอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยมันคือเรื่องของการออมเมื่อท่านต้องเกษียณจากงานหรือว่าอายุมากแล้วถูกไหมฮะคือสร้างในการออมตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะครับเงินเก็บเอาไว้ใช้ตอนเมื่อเรายากเรา60ไม่มีแรงทำงานมาใช้นะคะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องแรงงานนอกระบบเนี่ยปัจจุบันมีเยอะไหมฮะตัวเลขตรงนี้จริงๆเรากลุ่มนี้มีทั้งหมด21 ล้านคนทั่วประเทศนะทั้งหมดเลยนะฮะทั่วประเทศใช่ค่ะที่เรา21 ล้านครับ21 ล้านคนใช่แต่ว่าเราตอนนี้มีสมาชิกประมาณ2.4 ล้านต้องบอกเล็กน้อยพยายามที่จะพยายามสัมพันธ์ให้เข้าถึงเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดนะคะจะยังจะมีเก็บตังค์ไม่ได้เลยพยายามนะคะพยายามหักเงินรายได้บางส่วนมาลองออมดูสัก50 บาทต่อเดือนครับอะไรอย่างเงี้ยซะก่อน50 บาท100 บาทแล้วแต่เรามีเราต้องมองละเอียดหรือว่าโครงสร้างของการออมเราเป็นยังไงก็รัฐบาลสมทบเลยแล้วก็มีดอกผลให้ด้วยแล้วก็ที่บอกก็ทิ้งไว้นะเป็นเงินเก็บระยะยาวค่ะครับซึ่งอันนี้มันแบบเรียกว่าของใหม่นี่การทำความเข้าใจนี่เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายเยอะหน่อยเยอะหน่อยไหมฮะเยอะหน่อยแต่ก็คนก็เริ่มรู้นะคะก็มีการส่งเงินต่อเนื่องอยู่แล้วเข้าใจแล้วมันต้องออมจริงเพราะว่าเงินออมเราไม่มีเลยอ่ะไม่ได้ค่ะกับจะไปคิดว่าแหมวันหนึ่งหากินลำบากแล้วก็มันก็ใช่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งน่าจะมีแบ่งมาบางส่วนเพื่อเอาไปใช้การนี้บางคนมีสมมติได้300 บาทนะขอสักวันละ10 บาท10 บาทนี่ถ้าวันละเดือนหนึ่งก็300ใช่ค่ะแค่นั้นก่อนเอาแค่นี้ก่อนพอแล้ว300300เก็บไว้มาไปกองทุนถูกไหมฮะครับแต่กองทุนถ้าเป็นอายุเด็กก็ได้550 บาทวันละ10 บาทนะฮะเริ่มต้นวันละ10 บาท10 บาทก่อนค่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็พอรู้สึก10 บาทเราพออยู่ได้นะฮะปีหน้าจะเพิ่มเป็น20 บาทก็อย่างนี้ถ้าวันละ20 บาทก็เดือนละ600นี่ก็โอ้โหตามเป้าหมายแล้วแค่นี้เหมือนก็หยอดทำบุญนะ20 บาทใส่กระปุกไว้ครับหักไปเลยแค่นี้ที่เหลือก็ใช้ไปที่เหลือก็เก็บไปก่อนอะไรเงี้ยสร้างวินัยจาก2 บาทเนี่ยค่ะให้มันได้แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆมันจะชินเองแหมถ้านี่ทำเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะถ้าเลิกเล่นหวยนะฮะเดือนละ160 บาทหรือมีสังสรรค์นิดนึงขอสักกระป๋องนึงมาเป็นเงินออมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มันก็ได้นะมันก็ได้จริงหรือก็เติมกินกาแฟสักแก้วอะไรเงี้ยก็ได้อยู่อะไรเงี้ยถ้าจะทำแต่ว่าต้องสร้างวินัยจริงค่ะจากเดิมกินเบียร์วันละกระป๋องก็ลดไปหายไปสักกระป๋องนึงอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยค่ะคิดง่ายๆง่ายๆก็คือเป็นวินัยเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเองใช่ใช่ครับที่พูดเพื่อตัวเองค่ะโอ้ครับแหมถ้าเกิดเห็นยกตัวอย่างอย่างนี้มันจะเห็นยอดที่มันชัดเจนง่ายขึ้นเยอะเลยว่ามันไม่ได้เป็นเงินที่มากมายเลยนะมันไม่ได้ยากนะถ้าจะทำไม่ยากถ้าจะทำต้องเหมือนกันนะครับไม่ยากก็จะทำครับเอาแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้สักเท่าไหร่ฮะยอดคนที่ควรจะเข้ามาโครงการนี้จริงๆโอ้โครงการเดี๋ยวให้สักครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่หรือประเทศอย่างนี้คือความฝันนะคะแต่ว่า10.5 ล้านนะฮะว่าประมาณเลยค่ะได้แต่ต้องเพิ่มเพื่อจะให้สังคมสูงวัยเราจะได้มีเงินพอไว้ใช้บ้างต้องบอกว่าจะพอไหมคงไม่พอเพราะคนเราการมาแต่งงานเมื่อเกิดเสียมันขึ้นอยู่ว่าจะใช้จ่ายยังไงแต่ยังให้มีแหล่งเงินจากหลายทางหรืออาจจะกอชก้อนหนึ่งจากเบี้ยคนชราก้อนหนึ่งจากเงินที่เราเก็บไว้ได้ก้อนหนึ่งหรือลูกหลานให้ไปทางอย่างนั้นแล้วมีเงินตรงนี้เอาไปใช้ตอนที่เราจำเป็นจริงๆตอนที่เราแบบไม่มีแรงเมื่อเราชรามาเมื่อเขาจะเลี้ยงเราอะนะในครับครับผมถามเผื่อนิดนึงเกิดสมมติระหว่างการออกไปเรื่อยเกิดเสียชีวิตขึ้นมาได้ทำยังไงครับอ๋อเป็นมรดกให้ลูกให้หลานแต่ลูกหลานแล้วแต่ที่เรามันระบุไว้ในใบสมัครค่ะไม่ต้องห่วงเลยคือนี่เป็นกองของใครของมันนะคะเป็นกองทุนของทางมันไม่ใช่เป็นการรวมกันนะคะคือเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ตามคุณแล้วค่ะไม่ต้องไปคุยเรื่องข้อกฎหมายเอาเป็นว่าเราต้องระบุไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยท่านจะมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้กับใครใช่ค่ะเอาไว้ชัดไปเลยไม่ใช่ลูกใช่หลานก็ได้แล้วแต่ท่านใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะครับแล้วก็รับไม่ต้องออมต่อจบใช่ค่ะ60ก็ไม่ให้ออมแล้วก็จะคืนไปทำงานรายเดือนเข้าไปมีได้ฮะเกิดเสียชีวิตกระทันหันอ๋อกระทันก็คือได้คืนตามนั้นนะคะสมมติอายุ50 กว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เท่านั้นก็คืนเป็นเงินก้อนนะคะอ๋อคือเป็นเงินก้อน
นะครับแล้วก็ใครได้ประโยชน์ก็ว่าไปตามนั้นแล้วแต่ท่านต้องเสียภาษีไหมฮะไม่ค่ะกองทุนก็ชอนี่เป็นข้อดีนะคะเป็นไม่ใช้ตายก็เป็นมรดกก็เหมือนกันเลยครับแล้วระหว่างที่เราส่งต่อไปเรื่อยเนี่ยไอ้การออมตรงนี้มันจะเอามาหักภาษีได้ไหมฮะลดหย่อนเอาได้ค่ะเงินออมของเราถ้าเสียภาษีนะคะลดหย่อนภาษีได้ในยืมบวชของตัวเงินออมทั่วไปค่ะ RMFนะคะแล้วก็ LTF ที่เป็น SSS อ่ะค่ะนี่เกิน 500,000 บาทในวงนั้นเลยค่ะไม่เกินอยู่แล้วฮะดูใช่ค่ะเราก็ได้แค่ 13,200 เองนะคะก็ลดภาษีได้ค่ะมันก็ได้เยอะนะฮะ 10,000 กว่าบาทนี่ถือว่าใช้ได้เลยเยอะค่ะถ้าเป็นฐานเนี่ยก็ได้เยอะบวกค่าเลี้ยงดูพ่อแม่บวกค่าประกันอะไรต่างๆอะไรเข้าไปนี่ก็ถือว่าเยอะค่าบวกครับน่าสนใจเพราะนั้นสิทธิประโยชน์ 3-4 อย่างเหล่านี้เนี่ยณวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่อนาคตมีโอกาสเพิ่มมั้ยฮะอาจจะมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับทางกำลังคุยกันอยู่ว่ายังไงเพราะพรบเราก็มันนี่ครบ10ปีแล้วพอเราพรบตั้งปี54อันนี้ก็ปีครบ10ปีก็คงอาจจะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเงินสะสมของเขานี่กำลังคุยกันอยู่อะค่ะกับพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่าประเด็นที่เราจะคุยกันมีอะไรบ้างคะจริงๆแล้วตามเรานะคะต้องมีการปรับปรุงตัวเงินสมทบเงินผสมทบใช่เพราะพรบใหญ่เราเนี่ยเงินสมทบจะถึง 6,000 บาทนะคะที่เราได้สูงสุดครับแต่ตอนนี้แค่อย่างนี้พันสองอยู่ว่าจะมีการดูว่าอะไรที่เหมาะสมว่าจะปรับเท่าไหร่กันแล้วอ๋อนี่คือตัวเลขเมื่อปีเริ่มต้นของพรกพรบถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพรบเราตอนนี้ผ่านมา10ปีแล้วใช่ค่ะตอนนี้อาจจะมีการปรับปรุงเพราะว่าตัวพรบใหญ่เราบอกสูงสุดถึง 6,000 ครับค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครตอนนี้ปั๊บเนี่ยแล้วก็มีการปรับตัวเลขขึ้นไปปุ๊บท่านก็ได้สิทธิ์นั้นไหมฮะได้เลยค่ะตามอายุช่วงอายุเลยค่ะตามช่วงอายุเลยเป็นกฎหมายไปเลยค่ะคือยังไงใครเข้ามาก็ได้ตามสิทธิ์ตามสัดส่วนที่เรากำหนดไว้ค่ะเช่น15ถึง30ปีได้ครึ่งนึงแต่ไม่เกิน600ถูกไหมฮะถ้าเป็น30-50 50ถึง30-50ปีได้ 80% ไม่เกิน90บาทครับถ้าเป็น50-100% ไม่เกิน 1,200 ครับอันนี้เป็นกฎหมายถ้าเราปรับไปก็ได้ตามเปอร์เซ็นต์ค่ะเปอร์เซ็นต์ยังคงอยู่แต่ว่าแคปวงเงินไว้แต่ต่อปีไม่เกินเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่อนาคตข้างหน้านี่ยังไม่แน่ค่ะก็มีค่ะจะมีการปรับปรุงเท่าไหร่อีกเรื่องนึงค่ะต้องใช้การต่อไปอาจจะให้สมาชิกได้กู้บ้างในกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นข้างหน้าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ค่ะก็ต้องปรับปรุงไปตามสภาวะการนะคะจะมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นสมาชิกได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นอ๋อครับเงินที่เราเก็บที่สมาชิกส่งมาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรฮะก็ไปลงทุนให้เกิดดอกผลอีกนะคะก็คือว่าเราเอาทั้งเงินสะสมของสมทบรัฐบาลให้มาไปลงทุนนะคะเหมือนกองทุนรวมเลยก็คือไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเงินฝากหุ้นกู้ภาคเอกชนความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีอาจจะมีหุ้นไทยผสมเข้าไปเล็กน้อยแต่ไม่เกิน 20% นะคะที่เราวางไว้นะคะและข้อดีของกองทุนนี้คือว่าคุ้มครองผลตอบแทนนะคะเมื่อครบ60เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวขาดทุนค่ะกองทุนนี้ครับมีรัฐบาลกำกับให้ครับจริงไม่ต้องคิดอะไรมากมายหรอกแค่เงินออมรัฐบาลจ่ายให้นี่ก็คุ้มแล้วใช่คุ้มแล้วค่ะแค่เงินออมก็ได้เยอะแล้วค่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้มาลงให้ลงมาอย่างที่บอกการสมัครแล้วก็เข้าถึงง่ายก็แค่โหลดแอปพลิเคชันกอชนะคะครับเราจะได้ศึกษาหลักลองตรวจสอบสิทธิ์บุตรของท่านหรือคนรู้จักท่านหรือคนในบ้านหรือว่าพ่อแม่เรายังอายุเป็น60ก็สมัครแม่ก็ได้หรือคนงานที่บ้านเดี๋ยวให้สวัสดิการเท่าก็สมัครให้ก็ได้ไปต่างหากก็ได้ไม่มีปัญหาหรือลูกไปได้หลานถ้ามีใครหลานคลอดมาใหม่ก็ไม่ได้เนี่ยมันต้อง15ปีขึ้นไปใช่ต้องไปรอก่อนรอก่อนครับเอาละครับปีนี้จะฝากเพิ่มเติมคุณจรุรัตน์ครับก็จะฝากว่าจริงๆการออมนะเป็นสิ่งทุกคนที่ต้องออมนะคะจะเป็นสั้นยาวแล้วแต่ว่าออมเพื่อการเกษตรจำเป็นจริงๆทุกคนต้องดูแลตัวเองเมื่อครบ60นะคะครับนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงตอนนี้เราจะจัดโปรโมชั่นคือว่าใครที่ส่งเงินออมสะสมสมัครในช่วงนี้นะคะออมสะสมต่อเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ย600บาทขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นนะคะมีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีในการที่จะจับรางวัลทองคำจักรยานยนต์เครื่องสูบน้ำเครื่องตัดหญ้ามือถืออะไรอื่นนะคะเพื่อเป็นการให้ประโยชน์ให้กับสมาชิกกลับไปอะค่ะซึ่งเนี่ยประมาณพันล้านได้ทีเดียวกับรางวัลนะคะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณจรุลักษณ์เครืองสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติน่าสนใจนะครับคุณสุวิศักดิ์ครับน่าสนใจครับครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับคุณสุวิศักดิ์ครับครับจะได้คำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารออมสินครับแนะนำให้ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปี2500ของปีอะไรนะครับคำตอบคือวันที่31ธันวาคม2564ครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ